ปกติครับจริงไหมพี่บอยที่เขาบอกว่าคนมีความรักมันจะมีเด็กลงมาไม่ผมก็อายุเท่าเดิมก็อาจจะแบบว่าเป็นช่วงที่เราได้ทำอะไรแล้วก็มันก็แน่นอนพอเวลามันมีเรื่องราวอะไรดีๆอย่างนี้มันก็จะแบบเหมือนกับเราก็ได้มีความผ่อนคลายในตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าลุงแห้งมานานช่วงนี้ดูกระชุ่มกระชวยสดใสที่ผ่านบอกแพรวาว่าไปดูลุงข้างๆตัวเองก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเราข้างรักเรารู้สึกเราข้างรักมันคือความจริงแล้วผมก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบคลั่งรักอะไรมากแต่ว่าคือหลายๆผมว่าอาจจะเป็นเรื่องว่าหลายๆคนแต่ผมเป็นคนที่ทุ่มเทให้ความรักแหละแต่ว่าอาจจะเป็นว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพผมในมุมแบบนี้อาจจะไม่เคยเห็นเลยแต่พอมาเห็นเขาอาจจะแบบมีการแซวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าผมทุ่มเทให้ความรักไหมก็ทุ่มเทแหละเราก็จริงจังเราก็รู้สึกแฮปปี้กับโมเมนต์นี้มีแฟนไหมคะมีแฟนยังไม่ได้เป็นแฟนใจยังไม่ใช่แฟนยังอันนั้นพี่ขอย้อนถามหน่อยไปเจอกันไปจีบกันอะไรกันตอนไหนคือที่บอกว่าก็คือตามที่เคยบอกไปเลยครับคือคำจริงคือรู้จักกันอยู่แล้วต้องเคยเจอกันอยู่แล้วเพราะว่าคือเฟย์เขาก็ทำงานอยู่ในวงการมานานเราก็ทำงานในตรงนี้อะไรเงี้ยก็ไปเจอกันบ้างตามอีเวนต์อะไรเงี้ยรู้จักกันบ้างอยู่ครับแต่ว่าที่ได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าไปรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับมีคอนเนคชั่นขึ้นมาครับผมก็เลยได้มีโอกาสเขารู้จักกันมากขึ้นพอเราได้ทำเขารู้จักกันมากขึ้นก็รู้จักนิสัยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบพี่บอยทำไมไม่เรียกแฟนแบบนี้ยังไม่ได้คือยังไม่ได้ขอแฟนมีอะไรจะไปดีป่ะยังไม่รู้ก็คือยังความจริงแล้วก็อยู่ในสถานะแบบเป็นคนคุยกันอยู่แต่ว่าก็สนิทกันมากขึ้นก็แบบมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นได้ไปไหนด้วยกันมากขึ้นจะมันคิดอะไรกันจะคิดอะไรกันตัวของเพื่อนแก๊งคนดีแล้วก็เหมือนกับว่าเราระบุสถานะแล้วพิเศษแล้วอ๋อก็คงไม่ได้ถึงขั้นแบบระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่าพอดีวันนั้นก็มีการชวนงานว่าใครว่างแบบไปกินข้าวกันไหมก็จะมีไปคุยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชิญชวนกันไปแต่ว่าก็คือการไปกินข้าวด้วยกันมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นการระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่าถามว่ามันก็คงเป็นอะไรที่สนิทมากขึ้นแหละถึงตรงจุดที่ว่าเขามาเจอเพื่อนผมได้ผมไปเจอเพื่อนเขาได้ก็น่าจะแสดงความถึงความสนิทมากขึ้นเขาเป็นเพื่อนเราได้ไหมก็เขาได้นะเพราะว่าความจริงแล้วเฟย์เขาก็ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนผมบ้างอยู่แล้วอ่ะนะครับเป็นคนในวงการด้วยกันคือแม่ที่ยังบอกเคยเจอแล้วครับเจอเป็นไงบ้างไม่ว่าเคยเจอเพราะตอนนั้นพอดีเฟย์เขาไปถ่ายงานที่สตูผมครับแล้วก็แม่เห็นที่สตูก็มีพูดคุยกันเขาก็มีพูดคุยกันมีทักทายพูดคุยกันแนะนำแม่ว่าอะไรแม่ก็รู้ว่าคือแบบคนที่เราจีบอยู่อะไรเงี้ยคนที่เราคุยอยู่แล้วแม่มาถามเราเพิ่มเติมไหมคะว่ายังไงแล้วเขาก็มีถามบ้างครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างคุยแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วทานดำหมวยยังหมวยหมวยว่าไงบ้างหมวยโอเคไหมหมวยไม่ไฟเขียวใครก็โอเควันใหม่ก็เคยเจอแล้ววันใหม่เจอครั้งแรกก็ไปเล่นด้วยเลยวันใหม่ที่เป็นคนสนิทคนง่ายอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะแบบผมก็แบบถามว่าเจอพี่เพลชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยวันใหม่ก็ชอบสบายใจแม่แม่เพลแบบนี้คือสบายใจที่สุดแล้ววันใหม่ความจริงวันใหม่พอโตขึ้นเขาก็มีความเข้าใจมากขึ้นแม่เพลเขาเกี่ยวไว้ตั้ง40 บาทแม่งานทิพย์จะต้องขนาดไหนแม่เก๊เหรอฮะเตรียมทุ่มหนักเลยฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเก๊เขาไม่ยอมที่จะมีเป็นตัวเป็นตนก็ได้แม่ถึงไม่ยอมทุ่มทองแล้ววันนั้นเจอยังไงเล่าถึงโมเมนต์ที่แบบกับพี่เก๊นั่งโสดอยู่ดีก็คือเอาจะพูดตรงๆวันนั้นที่เราชวนกันไปก็คือเป็นแก๊งที่เราทำรายการด้วยกันคำจริงก็คือมีแค่เก๊คนเดียวที่แบบยังไม่เปิดเผยตัวตนไม่ถือว่าเขาก็ยังไม่ได้มีแฟนแหละนะครับก็เขาก็เป็นคนเดียวที่แบบตรงนั้นก็เลยเราก็เลยจับเขานั่งเก้าอี้ก็แกล้งเขาตอนนี้คนทั้งประเทศสงสารพี่เกณฑ์เรานะอย่าไปสงสารแต่เกณฑ์เขาเป็นคนปั่นเลยนะว่าเราข้างรักอะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์นะครับเป็นคนปั่นข่าวนี้เลยนะว่าเขาปล่อยข้างรักอ่ะคือผมข้างรักไหมก็อย่างที่บอกไปผมว่าน่าจะเป็นมุมที่คนไม่ค่อยเห็นมากกว่าแต่ตัวเราเองอ่ะเราก็อินแหละผมพูดตรงๆว่าเราแล้วก็ยิ่งด้วยตัวของเฟย์เองด้วยที่เรารู้สึกว่าคลิปมากน้องเขาเป็นคนน่ารักใสดีมากเลยเราก็
คุยเราก็คิดเราก็อินกับโมเมนต์ตรงนี้แต่เรารู้สึกทำไมพี่ว่าแบบเรามุ่งมิ้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณมองว่าบอยมุ่งมิ้งขึ้นมุ่งมิ้งขึ้นคือผมอาจจะไม่ได้เชิงมุ่งมิ้งมากขึ้นแต่ว่าผมอาจจะเป็นเนี่ยพอมาตั้งแต่ที่มาสัมภาษณ์เรื่องเนี้ยก็เลยเหมือนรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ออกสื่อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เผินเอาจริงๆเขาพูดแล้วก็เผินอะไรเหงื่อแตกเลยอย่างข้างในของเฟย์ครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าชอบผู้หญิงคนนี้คนนี้ใช่เลยอะไรคนหยกตรงไหนใช่ไหมก็คืออย่างแรกเลยที่รู้สึกก็คือหนึ่งคือเราคุยกันถูกคอใช่ไหมครับคุยกันภาษาเดียวกันแล้วก็สองชอบที่เขาเป็นคนจิตใจดีเขาเป็นคนแบบเป็นคนใจกว้างเป็นคนแบบว่าเป็นคนจิตใจน่ารักอ่ะเป็นคนแบบมองโลกในแง่บวกอะไรก็เขาจะแบบชอบความจริงแล้วก็ชอบความเป็นคนจิตใจดีอยู่อันนี้ชอบเลยก็เป็นช่วงที่ศึกษาที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่ะมันมีอะไรที่ต้องปรับเข้าหากันน้องไม่บอกเราต้องปรับหน้าเข้ามากกว่าอ๋อก็เป็นธรรมดาครับทุกคนนะทุกคู่ก็ต้องมีการแบบปรับเข้าหาแต่ไม่มีแต่ยังไม่เป็นแฟนแต่เราห่วงเขาหนักมากเลยนะชุดว่ายน้ำว่ายน้ำนี่มีแซวเยอะก็มีแซวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะไปจำกัดอะไรเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็นไลฟ์สไตล์เขาซึ่งเราก็ชอบที่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีไปแซวบ้างแซวแบบเอ้ยแบบว่าไปเที่ยวที่หน้าหนาวบ้างที่หนาวบ้างนะนู่นนี่อะไรก็มีแซวบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราก็ชอบเขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแต่อย่างที่เคยมีแฟนด้วยที่ต้องไม่แฟนแต่งตัวว่าผิวหรือโต้ก็ห่วงนะเนาะก็ความจริงแล้วก็ยิ่งน้อยยิ่งบอกปิดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีบอกปิดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กันตัดสินใจของเขาเขาว่าไงบ้างเขาก็รับรู้ว่าเราก็แซวๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้แบบไปแบบจริงจังขนาดนั้นหรือว่าอะไรแบบถึงแม้ไม่ได้เป็นห่วงจังเขาก็พอรู้บ้างเขาก็แบบแต่เหมือนกับเอาจริงๆเราก็รู้อ่ะรู้จักเขาในระดับนึงว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเชิงเป็นแนวน่ารักยังเหมือนเวลาเราอยู่กับเขาเราไม่แบบว่าเราเขาบอกว่าเราเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยไม่ได้แบบเป็นเกรียนๆอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคาแรคเตอร์ยังไงจริงป่ะคือผมก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เวลาคนเห็นผมออกสื่อจะเป็นในมุมที่ค่อนข้างแบบว่าเฮ้ๆฮาๆแต่ว่าจริงผมก็มีอีกมุมนึงที่เป็นมุมที่ค่อนข้างแบบเป็นคนจริงจังเป็นคนแบบว่านิ่งก็มีทีนี้คือในบางทีที่เราอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปตลกติงต้องตลอดก็ไม่ได้เราก็จะมีมุมของเราที่เป็นมุมผู้ใหญ่เราก็มีมุมผู้ใหญ่ที่อยากให้เขารู้ว่าเราก็สามารถที่จะปกป้องดูแลเขาได้ด้วยมีแผนจะขอเป็นแฟนอะไรแล้วก็ผมว่าไอ้เรื่องนั้นอ่ะวันหนึ่งมันก็ต้องมีอยู่แต่ว่าก็เป็นรอไปเป็นตามจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมดีกว่าก็ยังไม่ได้อยากไปเล่นมากทุกวันนี้ที่คุยกันได้ทำกิจกรรมด้วยกันไปไหนมาด้วยกันมันก็แฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วครับไอ้ตรงที่ว่าจะมาเป็นคำจำกัดความขึ้นมาวันหนึ่งผมว่ามันก็ต้องมีแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวพอมันถึงจังหวะที่เหมาะสมมันถึงวันที่ใช่ที่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองนะเดี๋ยววันนั้นผมก็ถ้ามันเกิดผมก็บอกแน่นอนคือปีนี้ตอนเวลาจะส่งกลับบ้านต้องส่งตรงเวลาอะไรนะเวลาแบบไปส่งที่บ้านเนาะต้องส่งตรงเวลาไว้เดี๋ยวที่บ้านอ๋อคือความจริงแล้วก็เวลาไปส่งก็ต้องดูนะว่าแบบไม่ไปส่งดึกเกินหรือว่าอะไรแล้วก็ต้องมีความจริงใจเพราะว่าเรายังไงดีอ่ะแบบชวนลูกสาวบ้านเขาออกมากินข้าวก็ต้องกลับแบบไม่ดึกมากเลยไม่เกินกี่โมงไม่เกินกี่โมงไม่ได้มีระบุครับก็แล้วแต่ว่าคือจะไม่ดึกมากแต่เราทำหน้าที่เป็นแบบอ๋อใช่คือเฟย์เขาขับรถได้เป็นนะครับก็จะมีคือในบางทีที่เขาไปกับเพื่อนเลยอย่างเงี้ยครับไปกินข้าวกินข้าวแล้วอาจจะมีการกลับมืดบ้างอะไรเงี้ยเราแล้วเขาก็จะบอกเขาจะกลับแกร็บเราก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงนะแล้วก็แบบไม่อยากให้แบบกลับคนเดียวตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะมีถ้าเราว่าเราก็จะขับออกไปรับมาส่งฮะทำไม่เป็นบีเทสอะไรคือ4แล้วเนี่ยวันวาเลนไทน์แรกของเราด้วยในรักครั้งนี้ด้วยนะกดดันไหมคอยก็ไม่ได้เชิงกดดันนะครับคือสำหรับผมแล้วคือด้วยผมอายุเท่านี้ด้วยนะคือผมก็คือไม่คือผมไม่ได้เรียกว่าไงดีอะถามว่าคือผู้หญิงทุกคนนะผมว่าชอบให้ความสำคัญเทศกาลนี้แต่
ตัวผมเองอ่ะผมก็คือรู้ว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เราก็แต่คือเราก็ไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่อ่ะก็คือมีนัดกินข้าวกินข้าวกันอะไรว่ากันไปแบบตามเทศกาลเรียกว่าวาเลนไทน์ปีนี้ไม่เหงาก็ไม่เหงาจากที่เหงามากี่ปีโคตรนานมากทำตัวถูกไหมทำตัวถูกไหมผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้แบบต่างจากเวลาเราไปทานข้าวด้วยกันมากเท่าไหร่แต่อาจจะแบบมีความพิเศษมากขึ้นคล้ายๆกับตอนวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเทศกาลวาเลนไทน์อะไรประมาณเตรียมร้านจองดอกไม้อะไรก็มีแบบมีเตรียมแบบจองร้านอาหารกันไว้นู่นนี่อะไรนู่นนี่ประมาณนั้นประมาณนั้นมีซีนสุดท้ายอะไรไหมอาจจะไม่คงไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับก็แบบคงไปทานข้าวกันแบบว่าคือเพราะว่าด้วยความที่ผมกับเปย์ก็ค่อนข้างแบบเราไลฟ์สไตล์เราก็ค่อนข้างแบบซิมเพิลด้วยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติวันไหนทำอะไร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 ก็ไม่ได้มีแฟนก็ถ้าไม่ทำงานก็ไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆปีนี้ก็เลยไม่รับงานเลยปีนี้ก็ไม่ได้มีงานติดต่อมาก็พอดีเลยก่อนหน้านี้ก็มีงานคู่ติดต่อมาแล้วเหมือนกันคู่ครั้งแรกอ๋อมีครับก็มีงานคู่ติดต่อเข้ามาบ้างก็มีแบบมีทั้งงานลงโพสต์รีวิวลงอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานอีเวนต์ก็มีเป็นไงคะแบบบรรยากาศการแบบทำงานในการกับคู่ของเราก็ดีครับแต่มันก็มีความเกรงๆบ้างนิดหน่อยเกรงไหมก็มีเขินๆบ้างนะเพราะว่าแบบคือถ้าเอาจริงๆผมก็ไม่เคยทำงานกับคนที่คุยด้วยก็เป็นครั้งแรกก็มีความแบบมีความเก่งๆนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าแบบคือทำงานใช่ไหมแบบทีมงานสายตาก็จับจ้องเราก็แบบมีความเกรงๆคอฟิลไหมคอฟิลยังไงไหมนะก็ไม่แต่ว่าคือโอเคก็คือแต่ด้วยความที่เปย์เขาก็ทำงานมาเยอะก็ต่างคนก็รู้ว่าอ่านไปจังน่าจะเยอะกว่าเขาดิน่าจะทำงานเยอะกว่าแต่เราก็มีความเก่งๆอะครับพอมาดูรูปแล้วแบบใช้ยังไงไหมคะแบบขอแบบไม่ถ่ายออกงานแบบใช้ความเขินอะไรยังไงไหมคะความของเราดูแล้วก็น่ารักดีก็เดี๋ยวรอวาเลนไทน์มาไหมวาเลนไทน์มาไหมเดี๋ยวลูกพวงมาตามอะไรอ่ะพวงมาตามโอกาสว่ามาตามมันผมว่ามันจะมาตามจังหวะระยะเวลาตามโอกาสนะครับแต่ว่าคือแต่ยังไงคือแบบเราก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบปกปิดหรืออะไรอยู่แล้วก็เป็นไปตามจังหวะตามโอกาสอยู่คุณติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะงานคู่ก็มีบ้างนะครับมีบ้างเรื่อยๆครับคุณโฟกัสให้ความรักเยอะขึ้นกับตัวเราดูสิเห็นว่าแต่กับความรักของคู่เราเนี่ยต้องมีจุดโฟกัสไปก่อนก็คือเราก็ทำตัวปกตินะคือก็เข้าใจว่าทำงานตรงนี้แน่นอนก็เวลามีเรื่องราวมีความโลภความรักอะไรนี่จะเป็นเรื่องที่โดนจับตามองโดยส่วนตัวผมก็โดนถามเรื่องนี้มาตลอดนะแต่ว่าแค่ตอนนี้สถานะอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะคงไม่ได้ถึงขั้นแบบมาทำให้การใช้ชีวิตหรือว่าการทำกิจกรรมร่วมกันมันต้องเปลี่ยนไปก็คงเหมือนเดิมนะอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำเหมือนเดิมแค่เราทำทุกอย่างให้มันอยู่ในกรอบความเหมาะสมที่ว่าการจะตามรู้สึกจริงๆในรูปแบบทำละครเนี่ยเรามองไกลถึงแต่งงานคือเรื่องความเอาเป็นว่าไอ้เรื่องความจริงจังเราจริงจังแน่นอนเราก็ผมเชื่อว่าทุกคู่ทุกคนพบกันคุยกันมองใครกันทุกคู่เลยครับแบบยังไงก็มันไม่มีใครพบกันแล้วแบบจะมองว่ามันจะจบเมื่อไหร่มันไม่มีหรอกก็อยากแบบให้โกออนกันไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าทุกคู่เป็นอย่างนั้นผมเองก็เหมือนกันก็เราก็ค่อยๆดูกันไปครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้โกออนกันไปเรื่อยๆมีภาพว่าเป็นเจ้าสาวไหมใจเย็นเพจจ้าเชียร์ไงเชียร์ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับก็เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคู่ที่สร้างโมเมนต์สร้างความรักด้วยกันก็อยากจะมีจุดนั้นที่เราใกล้โกออนไปเรื่อยๆตลอดวอยเคยถามน้องแล้วก็น้องประทับใจอะไรในตัวเราเคยถามก็ความจริงก็มีเคยถามบ้างครับผมเอาเท่าที่เขาเคยบอกผมก็คือเขาก็บอกผมว่าแบบผมดูแลเขาดีผมแบบประมาณเรื่องแบบว่าผมแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาดีแล้วก็แบบประมาณช่วงทางแถวนี้ครับคือเป็นคนที่แบบ
เขินนะเวลาพูดถึงความรักนะดูเสียทรงเลยไม่กล้าพูดเรื่องตัวเองเท่าไหร่โอเคนะทุกคนโอเคนะเรื่องแรกให้อัปเปาแม่หน่อยครับก็ความจริงแล้วให้อัปเปาแม่ทุกปีครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าปีไหนให้เท่าไรให้เดียวหรือให้รวมๆกับน้องฮักก็แล้วแต่ปีนี้ก็แยกเดียวก็ตามจังหวะตามโอกาสทำไมเป็นเลขนั้นนะครับอ๋อเป็นเลขนั้นคือความจริงแล้วไม่ได้มีความหมายหรือมีนิ่งอะไรครับพอดีว่าปกติผมให้แม่เป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องการเงินของผมอยู่แล้วครับแล้วก็พอดีมันมีเงินก็คือผมให้แม่เนี่ย1,699,999ความจริงมันมาจากเลข1,700,000ครับพอดีว่ามันเป็นเงินก้อนที่เกี่ยวกับการขายที่แล้วก็บวกลบคูณหารปุ๊บเนี่ยเงินก้อนนี้ของผมอ่ะอยู่กับในบัญชีแม่เฉยก็เลยยกให้แม่ไปเลยครับแต่ว่าก็ตัดออกบาทนึงเพื่อแค่ว่าให้เลขมันเป็นเลข9เลขมงคลนะก็จะเหมือนส่วนมากเวลาบอกให้แม่แต่มันเป็น999ใช่ผมก็จะให้เลข9ลงท้ายด้วยเลข9ครับ95เจริญ95เป็นเลขมงคลครับแค่นั้นเองครับไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวมันชอบลงอินสตาแกรมโรเมย์มีส่วนเกี่ยวข้องใช่น้องอภัทรก็เลยให้แยกครับเออ